สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะว่าโรคแต่ละโรคนั้นมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเหล่านั้นนะคะเราจะได้ดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคะให้ห่างจากปัจจัยเหล่านั้นค่ะจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็เป็นโรคยังไงล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ตามเนี่ยนะคะหรือว่ามีคนในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยไม่สบายนะคะก็อย่าสิ้นหวังหมดหวังหรือว่าท้อแท้หมดกำลังใจนะคะเรายิ่งต้องมาทำความรู้จักโรคต่างๆเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นค่ะเราจะได้ดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอนะคะและปัจจุบันค่ะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์อะไรบ้างเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันนะคะการดูแลนะคะการตรวจวินิจฉัยการรักษาการผ่าตัดรวมถึงยาต่างๆนะคะเราก็จะนำมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ทราบกันในรายการคุยกับหมอค่ะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าพบกันเป็นประจำค่ะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์ทุสเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่เป็นดวงใจของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะก็คงจะไม่พ้นเจ้าตัวน้อยนั่นเองค่ะตลอดเวลา9เดือนที่ดูแลเขาในครรภ์มารดานะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวเฝ้ารอและมุ่งหวังก็คือการที่จะมีเจ้าตัวเล็กที่เขาได้เกิดมามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ครบ32นั่นเองนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางครอบครัวก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวเล็กก่อนที่เขาจะคลอดมานั้นจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะป้องกันได้ดูแลเขาได้ให้เขามีร่างกายที่ครบสมบูรณ์ทั้ง32นะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษจริงๆค่ะท่านเป็นดำรงตำแหน่งนะคะถึงจะเป็นนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดของประเทศไทยค่ะและนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพรสวรรค์วสันต์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นมาที่สละเวลาและให้เกียรติในรายการนะคะอาจารย์คะอย่างที่บอกก็คือว่าดวงใจของคุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวที่ต้องตั้งตารอ9เดือนสิ่งที่อยากออกมาก็คืออยากให้เขามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีเด็กที่โชคดีแบบนั้นทุกคนใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีเด็กๆที่เกิดมาแล้วก็มีความไม่สมบูรณ์พร้อมใช่ไหมคะค่ะคือมีเด็กประมาณร้อยละ3-5นะคะของทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิดนั่นคือถ้าประเมินจากจำนวนเด็กที่แรกเกิดปีละตอนนี้เหลือ 700,000 คนต่อปีเนี่ยนะคะเราก็จะมีเด็กพิการแต่กำเนิดเนี่ยระหว่าง 24,000 รายจนถึง 40,000 รายต่อปีโอ้ค่ะ 24,000 รายถึง 40,000 รายต่อปีที่น้องไม่สมบูรณ์โอ้เป็นตัวเลขที่น่าเยอะมากเลยนะอาจารย์น่าตกใจโอ้แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่จะป้องกันได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะโอ้จริงๆเนี่ยมีไม่น้อยเลยค่ะที่สามารถป้องกันได้ค่ะค่ะถึงในกลุ่มนี้ถึงแม้จะเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วน่าตกใจค่ะคือเราก็จะแยกกลุ่มความพิการแต่กำเนิดเนี่ยเราต้องดูที่สาเหตุก่อนสาเหตุก็จะมีหลักๆ2อย่างนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยพันธุกรรมพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆปากแหว่งเพดานโหว่แขนขาพิการแล้วก็หลอดประสาทไม่ปิดหรือแม้แต่กลุ่มอาการดาวพวกนี้พันธุกรรมทั้งนั้นเป็นมรดกมาไม่เชิงค่ะบางอันก็เป็นน้อยอย่างที่จะเป็นมรดกมีบางส่วนที่เป็นนะแต่บางส่วนก็ไม่ใช่มันเป็นการอาจจะมีการกลายพันธุ์เองจากยีนนะคะหรือมิฉะนั้นก็มีความผิดพลาดของธรรมชาติในช่วงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะการแบ่งตัวโครโมโซมต่างๆพวกนี้มีหลากหลายสาเหตุมากอีกส่วนหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งภาวะทุพโภชนาการด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่รวมทั้งหมดเลยตั้งแต่สารเคมีอาหารที่วัตถุโภชนาการคือทานอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือทานไม่เหมาะสมหรือทานไม่เพียงพอนะคะรวมทั้งradiation ก็คือพวกรังสีนะคะยาต่างๆที่รับประทานเข้าไปรวมทั้งโรคที่มาจากเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะสาเหตุมากหลายมากหลากหลายทีเดียวค่ะหลากหลายซึ่งมักจะเป็นช่วงที่คุณแม่ตอนตั้งครรภ์หรือว่าสามารถเกิดได้ตั้งแต่คุณแม่ก่อนตั้งครรภ์ไหมคะอาจารย์คะอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเกิดตอนช่วงปฏิสนธินะคะคือจุดกำเนิดของมนุษย์หรือของเด็กก็คือตั้งแต่ตอนปฏิสนธิซึ่งหมายความว่ามีเซลล์ไข่ของแม่มาพบกับเซลล์อสุจิของพ่อนะคะแล้วก็จะมีการผสมกันนะเป็นเริ่มต้นจากเซลล์เดียวก่อนแล้วต่อมาก็จะแบ่งตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอวัยวะนะคะแล้วก็เป็นร่างกายค่ะค่ะซึ่งก็จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนเริ่มมีการเหมือนกับเริ่มสร้างชีวิตน้อยๆนี้ขึ้นมาปุ๊บเริ่มปุ๊บก็มีความสับทุกอย่าง
็มีความสำคัญหมดเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ตั้งแต่วินาทีนั้นเนี่ยจะส่งผลกับชีวิตเขากับสิ่งความสมบูรณ์ของเขาแน่นอนนะคะจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยก่อนหน้านั้นด้วยก็คือปัจจัยสุขภาพของพ่อแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็การที่จะมีลูกที่ไม่พิการหรือสมบูรณ์ได้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะตั้งครรภ์นั่นคือถ้าคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีการเช็คสุขภาพร่างกายเช่นอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นทารซีเมียหรือเปล่าหรือมิฉะนั้นก็มีพ่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะโดยเฉพาะคุณพ่ออาจจะสูบบุหรี่กินเหล้าอย่างเงี้ยนะคะหรือยาเสพติดเงี้ยอันนี้เป็นสาเหตุความพิการแตกเหมือนได้ทั้งสิ้นเลยหรือถ้าคุณแม่มีภาวะซีดนะคะหรือไม่แข็งแรงเป็นโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างตัวอ่อนเนี่ยก็จะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่พ่อแม่เนี่ยอาจจะเป็นญาติกันไหมหรือมีสายสัมพันธ์นะคะหรือมีภูมิลำเนาเครือญาติถูกต้องค่ะมันมีความลึกซึ้งที่จะต้องค้นหาสาเหตุถ้าจะเอากันว่าเริ่มเมื่อไหร่มันเริ่มเมื่อตอนเกิดนะคะแสดงว่ามีมาตั้งแต่นั้นเลยค่ะใช่ก่อนหน้านั้นก่อนนั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสำคัญสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าก่อนที่จะมีน้องคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายดีๆเลยใช่คุณพ่อสูบบุหรี่ต้องหยุดนะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เราไม่เพียงแต่เท่านั้นการจะมีลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวทั้งคู่สามีภรรยาต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวต้องเริ่มจากมีความรู้ซะก่อนนะคะรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงสิ่งไหนนะคะจะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรถ้ามีโรคประจำตัวก็พบแพทย์นะคะดูแลสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะเรื่องการซีดเนี่ยภาวะซีดเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งพบบ่อยในหญิงตั้งครรภ์นะคะจากโครงการที่ได้มีโอกาสทำโครงการร่วมกับสสส.เนี่ยเราพบว่าหมอลงพื้นที่ในต่างจังหวัดนะคะตัวอย่างจังหวัดนครสวรรค์ก็แล้วกันคือเราถามหลายจังหวัดละมันตัวเลขคล้ายๆกันก็คือว่า 40% ของหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะซีดซึ่งอันนี้เป็นบ้านเราเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะน่ากลัวมากเลยเพราะว่า30-40% อันนี้มันเป็นปัญหาเริ่มต้นเลยว่าถ้าแม่ซีดเนี่ยลูกจะต้องซีดแน่นอนและภาวะซีดเนี่ยทำให้เด็กไม่แข็งแรงติดเชื้อง่ายไม่ฉลาดไม่ฉลาดนี่ก็เรียกว่าโง่ก็ได้นะคะค่ะคือชาวปัญญาต่ำเลยนะแล้วก็อาจจะมีสมาธิสั้นแล้วก็ฮะติดเชื้อง่ายไม่แข็งแรงเข้าโรงพยาบาลบ่อยอะไรเงี้ยค่ะตายเพิ่งทราบนะคะจากว่าเหมือนกับคนไทยหรือว่าพื้นฐานบ้านเราเนี่ยคุณตัวคุณแม่เนี่ยมีภาวะซีดกันมากขนาดนี้มากเลยค่ะนี่กระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยเขาทราบมานานแล้วแล้วก็พยายามแก้ไขอยู่นะคะค่ะแต่ถึงกระนั้นหมอคิดว่าการที่ให้ประชาชนมีความรู้เพื่อดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะค่ะมีหน้าแล้วว่าส่วนใหญ่เวลาจะมีบุตรถึงจะต้องมีคลินิกการวางแผนการมีบุตรหรือว่าคุณหมอว่าจะบอกว่าถ้าจะมีบุตรให้มาปรึกษานะแต่ว่าบางคู่ก็เหมือนกับคิดว่าท้องก่อนแล้วค่อยไปหาคุณหมอจริงๆความสำคัญเนี่ยมันเริ่มควรจะเริ่มต้นตั้งแต่คุณแต่งงานและคุณตั้งใจที่จะมีบุตรแล้วอันเนี้ยน่าจะต้องมาปรึกษาตั้งแต่แรกตรวจสุขภาพคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอันที่จริงความคิดอันเนี้ยนะก็มีคลินิกเขาเรียกว่าคลินิกก่อนตั้งครรภ์นะคะการวางแผนแต่น่าเสียดายที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบแล้วก็มีคนที่ไปอย่างนั้นเนี่ยไปหาคลินิกแบบก่อนตั้งครรภ์เนี่ยน้อยมากแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีตัวเลขว่า 50% ของหญิงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยหรือหญิงตั้งครรภ์ก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่เรียกว่าไม่มีการวางแผนเรียกว่า unplanned pregnancy ค่ะ 50% เนี่ยเฉพาะในประเทศอเมริกานะก็หมายความว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ต้องพูดถึงประเทศเราซึ่งยังไม่พัฒนาเท่าไหร่นะคะก็ลองนึกแล้วกันว่าตัวเลขมันคงจะมากกว่า 50% อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยอันนี้เหตุผลสำคัญที่ประชาชนต้องมีความรู้เพื่อจะป้องกันตัวเองเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดความพิการแต่กำเนิดถ้าทำได้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่อย่างเงี้ยการดูแลปรึกษาคุณหมอตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ไม่ยากแล้วคลินิกตามโรงพยาบาลต่างๆคุณหมอก็น่าจะยินดีแฮปปี้ด้วยซ้ำโหยมาตั้งแต่ตอนนี้จะได้ดูแลกันเพราะถ้าเกิดว่าวันที่หนึ่งที่ต้องมาดูแลน้องแล้วก็น้องออกมาแล้วไม่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็ต้องเหนื่อยทั้งคุณหมอทั้งคุณพ่อคุณแม่กำลังใจต่างๆมันต้องมากันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราพร้อมตั้งแต่ก่อนนี้มันน่าจะดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์นั่นคืออุดมคติอุดมคติคือหมายความว่าถ้าเป็นง่ายจะวิเศษมากเลยแต่ความเป็นจริงมันยังไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมีการให้ความรู้ประชาชนค่ะอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะอย่างวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของความพิการแต่กำเนิดป้องกันได้ด้วยโฟเลตนะคะซึ่งโฟเลตนี่หลายๆคนน่าจะพอคุ้นๆจากในโฆษณานมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆตัวเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการให้ความรู้ของทางกระทรวงสาธารณสุขเองทางสสส.เองนะคะนั่นก็คือเรื่องของโฟเลตแต่วันนี้คงให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่า
ความพิการที่จากการเกิดขึ้นมาจากการขาดโฟเลตแล้วเป็นยังไงแล้วโฟเลตคืออะไรคะอาจารย์เริ่มต้นด้วยโฟเลตคืออะไรก่อนนะคะได้ค่ะอาจารย์โฟเลตนี่เป็นวิตามิน B9 ค่ะซึ่งละลายน้ำได้วิตามิน B ชนิดหนึ่งเหรอคะอาจารย์ B ค่ะเป็นกลุ่ม B complex แต่เป็น B9 ค่ะอาจารย์ซึ่งในกลุ่ม B เนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับการทำงานระบบสมองประสาทของเราซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะทีนี้วิตามิน B9 หรือโฟเลตเนี่ยหรือบางครั้งเราเรียกโฟลิกแอซิดเนี่ยก็นอกจากละลายน้ำได้เนี่ยฉะนั้นเวลาที่เราทานจะมีอุดมสมบูรณ์ในผักผลไม้โดยเฉพาะผักสดนะต้องเน้นว่าผักสดผักสดผักต้มนี่ถูกทำลายหมดวิตามินถูกทำลายหมดค่ะนั้นผักสดผลไม้เนี่ยอย่างที่เขาพยายามพูดกันว่าให้ทานอาหารที่หลากหลายผักสดผลไม้เยอะๆเนี่ยมีความสำคัญแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยถ้าทานผักสดเนี่ยหรือผลไม้ก็ตามต้องมีปริมาณที่มากพอที่จะมีระดับของโฟลิกแอซิดหรือโฟเลตในเลือดที่สามารถป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ซึ่งมันยาก มีผู้เชี่ยวชาญของ CDC สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้แจ้งให้เราทราบว่าถ้าเราจะทานผักสดเนี่ยผลไม้เนี่ยนะคะให้มีปริมาณของโฟเลตที่เพียงพอเนี่ยต้องทาน1กะละมัง1กะละมังถึงจะพอต่อมื้อไม่ใช่ต่อวันเหรอต่อมื้อโอ้โหซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการทำเป็นเม็ดวิตามินหรือเม็ดยาขึ้นมาเรียกโฟลิกแอซิดขนาด5มิลลิกรัมนะคะ5มิลลิกรัมเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยโฟลิกแอซิดเนี่ยทางการแพทย์ก็ดีหรือสาธารณสุขก็ดีเนี่ยรู้จักมานานละเพราะโฟลิกแอซิด5มิลลิกรัมแท็บเล็ตหรือเม็ดอย่างเนี้ยใช้รักษาโรคทาลัสซีเมียเนี่ยซึ่งเป็นโรคพันธุกรรมที่เกี่ยวกับลึกซีดเนี่ยนะคะโรคซีดพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยและในโลกมานานแล้วรักษามา 40-50 ปีแล้วด้วยโฟลิกแอซิดตัวนี้แต่ความรู้ใหม่ๆที่บอกว่าโฟลิกแอซิดสามารถป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้เนี่ยเพิ่งทราบเมื่อไม่ประมาณ 10-15 ปีมานี้เองนะคะแต่โรคแรกเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือหลอดประสาทไม่ปิดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เห็นความสำคัญของโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดค่ะอาจารย์หลอดประสาทไม่ปิดก็คือหมายความว่าระบบสมองประสาทของทารกในครรภ์เนี่ยสร้างมาไม่สมบูรณ์นะคะนั่นคืออาจจะสร้างสมองไม่ครบกระโหลกไม่ปิดนะคะทำให้เด็กเสียชีวิตในห้องคลอดหรือมิฉะนั้นก็อาจจะมีเป็นถุงน้ำยื่นมากลางหลังหรือตรงท้ายทอยนะซึ่งทำให้สมองเนี่ยบางส่วนเนี่ยไหลออกมาทำให้เด็กเนี่ยมีความพิการอย่างมากเลยเป็นความพิการที่รุนแรงนะคะมิหนำซ้ำเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะอุจจาระเด็กที่เป็นหลอดประสาทไม่ปิดหรือทางการแพทย์เรียกว่า neural tube defect เนี่ยก็ถ้าได้รับการรักษาในช่วงแรกของชีวิตอย่างเช่นมีการถุงน้ำที่ยื่นมานะคะที่ว่าน้ำในสมองก็ตามเนี่ยการรักษาก็จะเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษากันอาจจะหลายรอบนะผ่าตัดบ้างใส่ท่อระบายน้ำในสมองบ้างแล้วการปัสสาวะอุจจาระเนี่ยก็ต้องมีการช่วยโดยใช้สายยางนะคือเป็นภาระตั้งแต่เกิดเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นภาระหนักมากเลยต่อตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ครอบครัวของเขาและที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่สามารถรอดชีวิตได้เนี่ยจะพิการไปตลอดชีวิตแปลว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาวะหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยรอดไม่ค่ะรอดเพราะว่าการแพทย์ก็เดี๋ยวนี้ดีขึ้นใช่ก็เราก็จะรู้เร็วรักษาเร็วแต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือเขาจะต้องเป็นแบบนี้ถ้ารักษาเร็วเนี่ยส่วนใหญ่ 80-90% มีชีวิตรอดอ๋อค่ะค่ะถ้ารักษาเร็วนะรักษาเร็วแต่สิ่งที่ตามมาคือเป็นคนพิการโอ้หรือเป็นเด็กพิการค่ะค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เนี่ยหันมาดูว่าการป้องกันความพิการแต่ทำได้อย่างไรเพราะว่าถ้าพูดถึงหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ยก็หมายความว่าการสร้างมนุษย์ขึ้นมาคนหนึ่งโดยเฉพาะระบบสองประสาทซึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันล้มเหลวมันเป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นก็หันให้ความสนใจและทำงานวิจัยมา 30-40 ปีแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกาก็ดีโดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแรกๆเลยซึ่งใน1970เนี่ยมีโรคหลอดประสาทไม่ปิดในประเทศอังกฤษเนี่ยเหมือนกับเป็นโรคระบาดเลยเจอเยอะมากเลยช่วงหลังสงครามโลกนะคะเพราะว่าคนอังกฤษที่มีสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำหรือ low socioeconomic เนี่ยเขาจะทานมันต้มเพราะว่าทานมันต้มมันอิ่มนะคะเวลาเขายาหมักแผงเนี่ยทานอะไรก็ทานมันต้มทีนี้วิตามินเนี่ยมันอยู่บนเปลือกหรือผิวของมันหรือผลไม้เนี่ยนะคะเมื่อถูกความร้อนก็ถูกทำลายเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นยุคนั้นเนี่ยจะมีเรียกกัดเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นโรคระบาดนะเพราะมันเจอเยอะมากเลยอุบัติการของหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ย
ถึงขั้นเป็นนโยบายแห่งชาติของประเทศอังกฤษที่พยายามค้นคว้าหาวิธีป้องกันก็มาเจอโฟเลตนี่แหละนะคะโฟลิกแอซิดหรือโฟเลตเนี่ยก็เลยเริ่มมีการให้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็หญิงก่อนตั้งครรภ์ตอนแรกๆเนี่ยเขาจะให้ในหญิงตั้งครรภ์โดยที่ว่าให้เป็นวิตามินรวมนะคะแต่การให้ที่มีได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพดีเนี่ยจะต้องให้ก่อนตั้งครรภ์3เดือนและหลังตั้งครรภ์อีก3เดือนนะคะและสำหรับผู้ที่มีประวัติมีลูกเป็นหลอดประสาทไม่ปิดมาก่อนเนี่ยหรือทานยากันชักก็ดีหรือว่าเป็นคือตัวคุณแม่ทานยากันชักใช่ไหมคะแม่บางคนมีโรคชักอยู่ด้วยแล้วก็แม่บางคนก็เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดหลอดประสาทไม่ปิดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยหญิงเหล่านี้จะต้องมีการทานฟูลิกแอซิด5มิลลิกรัมซึ่งเป็นโดสที่สูงเนี่ย3เดือนก่อนทานทุกวันเลยนะคะ3เดือนก่อนการตั้งครรภ์และ3เดือนหลังการตั้งครรภ์จึงจะสามารถป้องกันความพิการจากหลอดประสาทไม่ปิดได้ค่ะซึ่งวันนี้เหมือนกับนี่แค่เป็นโรคแรกนะคะที่เราได้คุยกันอย่างน้อยก็คือเราได้ทราบแล้วแหละว่าเจ้าโฟเลตหรือว่าโฟลิกแอซิดนี่มันคืออะไรเพราะว่าหลายๆคนเหมือนเพิ่งได้ยินจริงๆค่ะอาจารย์มันทุ่งถูกโฆษณาแล้วก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นการทำเพื่อการตลาดหรือเปล่าว่าเกาะคุณแม่แบบว่าก่อนตั้งครรภ์ต้องมีนมเสริมโฟเลตอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงคือมันเป็นถูกคิดค้นมาจริงๆแล้วมันเพิ่งมาเหมือนมาบูมได้10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจารย์ในเรื่องของการป้องกันคือการป้องกันเนี่ยในประเทศทางตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศทางยุโรปนะโดยเฉพาะอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาและประเทศหลายประเทศที่พัฒนาแล้วนะเขาก็จะรู้เรื่องป้องกันเนี่ยมานานร่วมถ้าพูดไปแล้วก็40ปี40ปีรู้นานมากเลยนะคะแต่ความรู้เนี่ยมันอยู่ในวงแคบคือเฉพาะในวงการแพทย์ประมาณนี้ค่ะพอเขามีปัญหาเขาก็เลยรู้เรื่องนี้ค่ะทีนี้ประเทศเรานี่ต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยได้ความสนใจเรื่องของความพิการแต่กำเนิดเท่าใดนักนะคะเรามีภาระอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อนะ HIV เป็นต้นนะคะหรือยาเสพติดหรือ teenage pregnancy เนี่ยปัญหาพวกนี้มันบดบังความสำคัญของความพิการแต่กำเนิดและการป้องกันโดยแท้จริงนะเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่เราถึงเวลาแล้วที่เราควรจะให้ความรู้ประชาชนเราก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นควรจะต้องกระตุ้นนะให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะเห็นความสำคัญและมีนโยบายออกมาเพื่อจะปกป้องหรือคุ้มครองประชากรชาวไทยโดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยให้สามารถที่จะลดความพิการแต่กำเนิดได้ซึ่งจริงๆเนี่ยมีตัวเลขจากการวิจัยนะคะค่ะอาจารย์เอาแค่ประเทศจีนที่ทำงานร่วมวิจัยกับ CDC ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้โฟลิกแอซิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะสามารถจะลดอัตราการเกิดความพิการแต่กำเนิดเฉพาะหลอดประสาทไม่ปิดได้ 50-75% หู 50-75% เฉพาะโรคเดียวก่อนนะคะค่ะทีนี้ต่อมา 10-15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นพบว่าโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดนี่แหละสามารถป้องกันความพิการแตกเหมือนอย่างอื่นๆได้ด้วยและโดยเฉพาะยิ่งความพิการแตกเหมือนที่รุนแรงได้เกือบทั้งหมดนะคะหมอจะขอเน้นนอกจากหลอดประสาทไม่ปิดนะคะก็จะมีปากบังเพดานโหว่แขนขาพิการได้ด้วยเดี๋ยวมีอีกหลอดประสาทซ้ำอย่างน้อย3ใน5โรคของโครงการนี่นะคะเดี๋ยวจะนำอธิบายก่อนที่อันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเริ่มแรกนะคะแล้วก็เหมือนกับแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับตัวโฟเลตหรือว่าโฟลิกแอซิดนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันเหมือนการที่น้องเกิดมาแล้วมีความพิการแต่กำเนิดมันไม่ใช่แค่เป็นความเสียใจของครอบครัวนั้นเท่านั้นหรือว่าแพทย์ที่ดูแลเท่านั้นมันคือเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นไปจนตลอดชีวิตของเขามันคือคนรัฐบาลประเทศนั้นต้องดูแลบุคคลคนนี้ร่วมดูแลบุคคลคนนี้ไปจนตลอดชีวิตของเขามันไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของรัฐที่ต้องหันมาเน้นจุดที่ว่าใช่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องความพิการแต่กำเนิดนี่เป็นภาระอันสำคัญของระบบสาธารณสุขเลยเพราะว่าต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาดูแลรักษาแต่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันคือทุกอย่างของเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามาดูปลายน้ำทั้งสิ้นเราไม่ได้มาดูต้นน้ำเลยอันนี้ถึงเวลาแล้วเราต้องมาดูที่สาเหตุและในเมื่อมีคำตอบก็คือมีการป้องกันซึ่งจริงๆโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดเนี่ยราคาถูกมากนะคะถ้าเวลาผลิตนี่นะต้นทุนเนี่ย10สตางค์ค่ะนะฮะนี่คือจากองค์การอย.ค่ะองค์การเภสัชกรรมนะฮะของบ้านเราก็เคยเช็คข้อมูลแล้วต้นทุนเม็ดนึงเนี่ยประมาณ10สตางค์แต่ถ้าขายตามท้องตลาดก็อาจจะเม็ดละบาทนึงซึ่งก็ไม่แพงเลยก็ราคาถูกมากค่ะถูกมากเลยค่ะสามารถหาซื้อได้แน่นอนไม่ว่าจะเพศไหนยังไงหรือถ้าคุณปกติเนี่ยสิทธิ์
ต่อให้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยก็น่าจะหาซื้อได้ไม่ยากค่ะทันวันละเม็ดใช่ไหมคะอาจารย์ที่พูดถึงสิทธิ์นี่ก็ทำให้หมอนึกได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะเมื่อวันที่27มกราคมเนี่ยค่ะสภากาชาดไทยนะคะสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เนี่ยได้จัดเสวนานะคะซึ่งเน้นเรื่องของการป้องกันด้วยโฟเลตเนี่ยแล้วก็ได้มีการบอกว่าประชาชนเนี่ยควรจะต้องบัตรตัวยังไงแล้วก็มีอธิบดีกรมอนามัยมาร่วมเสวนาด้วยท่านก็ได้ประกาศว่าจะมีการผลิตนะคะจะเรียกว่าไทรเฟอร์ดีนนี่ประกอบด้วยไอโอดีนเหล็กและโฟเลตในเม็ดเดียวกันจริงๆเขาผลิตมานานแล้วค่ะอาจารย์สักระยะหนึ่งนะคะ3ปี5ปีแต่ไม่ค่อยแพร่หลายแต่ตอนนี้หมอทราบมาว่าหลังจากการเสวนาวันนั้นเนี่ยทางสปสช.ได้ประกาศที่จะให้เป็นสิทธิประโยชน์กับหญิงตั้งครรภ์เท่านั้นนะจริงๆก็ยังถือว่าดีค่ะเขาว่าเขาจะเริ่มเดือนเมษาเนี่ยนะคะหมอก็หวังว่าจะเป็นความจริงเป็นข่าวดีคือก็มีหน้าที่สื่อต้องช่วยมากๆเลยเพราะว่าก็ไม่ใช่หมอทุกคนจะแนะนำคือบอกตรงว่าไม่ใช่หมอทุกคนจะเห็นทราบด้วยแล้วก็อาจจะไม่คือหมอก็มุ่งการรักษาค่ะนะคะอย่างวันหนึ่งท่านก็ต้องเจอเคสเยอะแยะมากมายใช่ค่ะก็อาจจะเหนื่อยอาจจะไม่ได้คิดตรงนี้ใช่คือความรู้เรื่องนี้จะให้คนที่ให้ความสำคัญมักจะเป็นกุมารแพทย์ค่ะแล้วก็เป็นแพทย์ทางด้านพันธุศาสตร์ค่ะคือที่เกี่ยวกับโรคพันธุกรรมก็จะให้ความสำคัญกับการป้องกันเป็นพิเศษค่ะเพราะเรารู้ว่ามันมีการป้องกันนะคะถ้าได้รับการเพื่อง่ายฝึกอบรมมาทางด้านที่เกี่ยวกับความพิการแล้วก็จะเห็นอย่างเยอะตัวอย่างหมอเนี่ยก็จะเห็นแต่เด็กเกิดมาเนี่ยพิการทุกรูปแบบตาบอดหูหนวกเป็นยาอ่อนแขนขาพิการเห็นมา20กว่าปีเกือบ30ปีเพราะฉะนั้นก็เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันคือมิฉะนั้นก็เป็นการดูแลแบบปลายเหตุมาตลอดนะคะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเอาเป็นว่าทางรายการของเราก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้สำหรับผู้ชมรายการทุกคนนะคะอาจจะมีคนที่เรารู้จักจะตั้งครรภ์หรือว่ากำลังจะตั้งครรภ์มีแพลนที่จะตั้งครรภ์เนี่ยนะคะช่วงเดือนเมษาให้ติดตามให้พยายามเช็คและติดตามข่าวดีว่าทางรัฐของเราทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะได้มีการประกาศให้ได้มีโอกาสได้รับประทานยาเม็ดนี้ในสิทธิ์นั้นหรือเปล่านะคะแต่ท่านคือถามคุณหมอได้นะคะใครสงสัยอะไรถามคุณหมอเนี่ยชมรายการแล้วก็บอกว่าเขาจะมีสิทธิ์ได้รับยาเนี่ยดีได้มีสิทธิ์นะอย่างหญิงตั้งครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์แล้วคุณหมอจ่ายให้เรียนได้ไหมพอดีคุณหมออาจจะยุ่งทวงได้นะคะทวงได้เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราในการดูแลลูกของเราในอนาคตที่จะเกิดมาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพอเขาเกิดมาเราก็จะต้องเป็นคนที่ดูแลเขาสิ่งที่เราดีใจที่สุดทุกครอบครัวก็คงไม่พ้นการที่มีสุขภาพดีครบสมบูรณ์ของลูกหรือดวงใจของทุกครอบครัวนั่นเองนะคะคิดว่าช่วงนี้คุณผู้ชมคงจะได้พอรู้จักนะคะว่าโฟเลตคืออะไรแล้วนะคะแล้วก็โรคที่สำคัญที่เกิดขึ้นมาจากการขาดโฟเลตนั้นคืออะไรแต่ว่าอาจารย์ได้บอกแล้วค่ะยังมีอีกหลายโรคที่เป็นโรคสำคัญแล้วก็รุนแรงอันตรายสำหรับเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะด้วยค่ะคุณได้รับไตจากผู้บริจาคแล้วค่ะถึงวันนี้คุณได้มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดให้กับใครบ้างหรือยังครับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคอวัยวะในโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะการให้ชีวิตคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงแค่เราช่วยกันข
ขอต้อนรับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอนะคะโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของความพิการแต่กำเนิดป้องกันได้ด้วยโฟเลตนะคะโฟเลตเจ้าโฟเลตนะคะเนี่ยเป็นสารที่เมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะหลายๆท่านคงจะได้ทำความรู้จักกันแล้วค่ะว่าเขาเป็นอะไรยังไงจะมีอยู่ในที่ไหนได้แล้วก็สามารถป้องกันโรคพิการแต่กำเนิดของเจ้าตัวเล็กของเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโรคร้ายแรง1โรคแล้วที่อาจารย์ได้พูดไปก็คือเรื่องของโรคหลอดประสาทไม่ปิดใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งอาจารย์บอกว่าเนี่ยในจีนเนี่ยได้ทำการศึกษาแล้วโอ้โหทำให้เขาเนี่ยลดการเกิดอุบัติการการเกิดโรคนี้ได้ถึง 50-75% ด้วยโฟเลตมันด้วยแค่โฟเลตแค่ทานโฟเลตที่ป้องกันอย่างนี้เนี่ยแบบฟังดูแล้วมันเป็นตัวเลขที่แบบโหอาจารย์ขา 75% นี่มันคือสุดยอดมากเลยอะฟังดูแล้วแบบน่าชื่นใจอาจารย์บอกอยากจะเห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งไม่ยากเลยแค่ทานโฟเลตไม่แพงด้วยนะคะอาจารย์ทีนี้การทานโฟเลตหรือการให้โฟเลตเนี่ยมี2วิธีค่ะอาจารย์นะคะวิธีแรกเราเรียกโฟเลตซัพพลิเมนเทชันคือการให้กินเม็ดยาเม็ดเนี่ยหรือวิตามินเม็ดเนี่ยมี2แบบทาน weekly supplementation ในเด็กหญิงวัยเจริญพันธุ์ค่ะตอนนี้เรากำลังโครงการนะคะที่สนับสนุนโดยสสส.เนี่ยมี22จังหวัดนำร่องเนี่ยเราจะให้เด็กๆหญิงในชั้นมัธยม12ถึง18ปีค่ะนะร่วมกับของที่กรมอนามัยเนี่ยเขาให้เหล็กอยู่แล้วนะคะในโรงเรียนนะคือ weekly supplementation คือให้สัปดาห์ละครั้ง1เม็ดเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่เด็กเหล่านี้ว่าสำคัญนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเตรียมจะตั้งครรภ์นะคะคราวนี้จะต้องทานวันละเม็ด3เดือนก่อนการตั้งครรภ์และ3เดือนหลังการตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะคนที่มีประวัติอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือว่ามีหลอดประสาทไม่ปิดมาแล้วในลูกคนแรกนะคะเป็นทานยากันชักนะคะเป็นเบาหวานแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐฐานะการศึกษานะคะภาวะที่ขาดวิตามิน B12 อะไรพวกนี้ด้วยนะคะมันปัจจัยมันหลากหลายแต่อีกวิธีหนึ่งของการให้โฟเลตก็คือเขาเรียกโฟเลตฟอร์ติฟิเคชันอันนี้คือใส่เข้าไปในอาหารใส่เข้าไปในอาหารเลยค่ะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำมา30ปีแล้วใส่เข้าไปในข้าวสาลีก็มาทำเป็นแป้งทำมาเป็นขนมเค้กใส่เข้าไปในสารอาหารต่างๆที่ทานในชีวิตประจำวันซีเรียลอะไรต่างๆพวกนี้เขาทำมา30กว่าปีแล้วค่ะคือเป็นกฎหมายมาเลยนะคะคืออันดับแรกเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายมาก่อนนะคะอันนี้ต้องร่วมมือกับหลายกระทรวงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะยากหน่อยแต่อะไรยากเนี่ยก็น่าจะทำได้ถ้าเรามีจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็เห็นความสำคัญของมันไอ้หญิงก็น่าจะเป็นจุดอันเดียวกับที่เขาเอามาโฆษณานู่นนี่นั่นในหลายๆโปรดักต์ในเรื่องของการเตรียมตั้งครรภ์ถูกไหมคะที่เอามาใส่ในผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นอันนี้เรื่องของการเรียกว่าเป็นการผสมในอาหารเหมือนกันไหมคะท้ายสุดจะเริ่มมีแล้วแต่เมื่อกี้คุณหมอได้พูดนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของใส่ในนมนะซึ่งมีโฆษณามา10กว่าปีอันนี้ถ้าให้นมถ้าใส่โฟเลตเข้าไปในนมแล้วให้หญิงตั้งครรภ์รับประทานเนี่ยถือว่าในความเห็นนะคะก็คือว่าสายเกินไปเพราะว่าตัวอ่อนได้สร้างแล้วตัวอ่อนเนี่ยสร้างใน3เดือนแรกของชีวิตแต่ที่สำคัญคือ28วันแรกหลังปฏิสนธิที่สร้างระบบสองประสาทคือถ้ามาให้ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์กว่าจะรู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์นี่ปลาเข้าไปก็2ถึง3เดือนเพราะว่าเม็ดประจำเดือนไม่มาใช่ ก็คือพอมาเริ่มทานตอนนั้นหรือทานนมก็สายเกินไปอันนี้ความสำคัญของการป้องกันคือต้องทำก่อนการตั้งครรภ์คือสรุปว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมจะต้องมีหลักมีความรู้มีความรู้ก่อนว่าถ้าอยากจะลูกแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิการเนี่ยจะต้องทำอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนควรทราบอย่างยิ่งนี่ประชาชนก็จะมีผู้ที่จะเรียกว่าได้รับการศึกษาดีก็สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อจากหนังสือจากแหล่งงานพวกนี้ใช่ไหมคะก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในภาคชนบทซึ่งอาจจะไม่ได้รับข้อมูลมากพอก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสปสช.ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์นะคะหรือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายเนี่ยจะต้องร่วมมือกันที่จะผลักดันสิ่งนี้ออกมาเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยในอนาคตสิ่งที่เขาจะเข้าถึงได้ต้องเป็นทางภาครัฐเท่านั้นนะคะเป็นอสม.เป็นคนที่ไปให้ความรู้ให้ตัวอย่างถึงจะเข้าถึงกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้คงไม่มีเวลามานั่งเล่นอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลอะไรอย่างนี้น่าจะยากค่ะอาจารย์จริงจริงมันมีวิธี approach 3อย่างหนึ่งก็คือภาครัฐอย่างที่พูดถึงคือกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะคะแล้วก็สปสช.ต่างๆที่ให้สิทธิประโยชน์ในช่วงครั้งแรกอันที่สองก็คือว่าประชากรที่มีการศึกษาดีศึกษาหาความรู้สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้โดยการซื้อกินเองคือทุกอย่างหมอว่าไม่จำเป็นต้องไปพึ่งรัฐ
คือถ้าเรามีความรู้เราทำเองถ้ามัวแต่พึ่งรัฐหมอว่าบางทีต้องรอไปชาติหน้าเปล่าไม่ทราบจุ๊บจุ๊บส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่คนในเมืองจะเป็นอย่างนั้นค่ะจะเขารู้ปุ๊บเขาซื้อเลยมันไม่ละนอกกว่าบาทนึงค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะค่ะอันนี้มันช่วยตัวเองดูแลตัวเองได้วิธีที่3ก็คือองค์กรที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในทางธุรกิจค่ะก็อยากจะมีการคืนกำไรให้สังคมค่ะอันนี้ก็สามารถทำได้นะใช่ไหมให้แก่พนักงานตนเองให้ความรู้ให้ความรู้สำคัญด้วยให้พนักงานก็ได้ค่ะใช่ไหมเพราะมันไม่ได้กี่บาทใช่ไหมครับเพราะมันจริงๆมี3วิธีวิธีแรกคือพึ่งรัฐอย่างเดียวคือกระทรวงสาธารณสุขสปสช.ค่ะอันที่2คือพึ่งตัวเองคนที่มีความรู้ก็ซื้อหาดูแลตัวเองสิใช่ไหมคะเพราะว่าเราการพึ่งตัวเองดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องไปรอใครเลยไม่ต้องเสียเวลารอวินาทีนี้แข็งแรงเลยดูแลเลยองค์กรที่มีความสำเร็จทางธุรกิจมีเงินกำไรปีละพันล้านหมื่นล้านเนี่ยพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำ CSR ใช่ต้องเข้ามาช่วยค่ะช่วยเริ่มจากพนักงานตัวเองก่อนให้เป็นแค่เป็นสวัสดิการก็ได้แล้วก็อาจจะไปช่วยในภาคชนบทอีกแรงหนึ่งโอ้ดีจังเลยค่ะแทนที่จะไปให้ภาครัฐทำอย่างเดียวเพราะภาคเอกชนนี่จะค่อนข้างเข้มแข็งและไปเร็วนะคะนี่ความเห็น3อย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แพงแต่ว่าได้ผลเยอะเหมือนใช้คำว่าได้ผลรุนแรงเป็น impact มันแบบมันใหญ่มากเพราะว่ามันคือการป้องกันเพราะถ้าเกิดว่าผลมันเกิดนี่แบบโอ้โหมันคือที่สุดอะทั้งจะต้องรักษาน้องต้องเจ็บป่วยและพิการไปตลอดชีวิตแต่แค่นี้เราสามารถป้องกันแล้วให้ชีวิตใหม่กับน้องได้แล้วเด็กๆลูกหลานของเรามันคืออนาคตของชาติที่จะพัฒนาประเทศไทยแล้วก็ชาติของเราไปในอนาคตพูดง่ายๆเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ตัวไปถ้าเกิดเราแก่ตัวไปแล้วเด็กๆเรามีแต่น้องพิการเราก็อัตลงใครจะดูแลใครกันเนี่ยนะคะถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจเราคงพอทราบนะฮะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเด็กก็เกิดน้อยลงนะคะจากเมื่อหลายปีก่อนปีละ800,000คนตอนนี้700,000แล้วโอ้ลดลงจริงเพราะฉะนั้นเหมือนกับการดูแลเหมือนกับสามเหลี่ยมคว่ำลงข้างล่างฐานล่างเล็กนิดเดียวข้างบนเยอะค่ะอย่างนี้จะไปรอดไหมเนี่ยแล้วยิ่งเขาถ้าเขาไม่สมบูรณ์อีกใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยว่าถ้าเด็กแข็งแรงสมบูรณ์ฉลาดเฉลียวเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติทีนี้มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของสิทธิประโยชน์เนี่ยนะคะคืออยากจะให้ทางสื่อเนี่ยคล้ายๆกับคอยติดตามนะคะเพราะว่าบางทีอย่างที่ปรากฏมาในอดีตเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็จะให้ฟรีแล้วให้ปีให้สึกให้ฟรีอยู่ปีนึงนะคะของกรมอนามัยที่ผลิตมานะโฟเลตไทรเฟอร์ดีนเนี่ยแต่ปีที่2หรือถัดมาเนี่ยให้ซื้อให้โรงพยาบาลซื้อทีนี้โรงพยาบาลก็มีภาระโดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเราก็คงพอทราบจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยนะก็มีภารกิจอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่าไปทำอย่างอื่นซื้อเครื่องมือดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยรักษาคนได้เยอะกว่านี่ค่ะมันก็จะเป็นปัญหาหลายครั้งเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาไปไกลถึงเป็นกฎหมายเลยนะเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดเพราะว่าบางทีถ้าเราทำด้วยความสมัครใจเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจมันจะออกมาในรูปไหนนะคะแต่ถ้าเรามีกฎหมายก็อาจจะดีขึ้นนะทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรบ้างนะคะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันตรงนี้นะคะเหมือนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนแม้ว่าเรามีความรู้แล้วเราก็บอกกล่าวหรือว่าไงเดี๋ยวถ้าในฐานะสื่อก็จะพยายามติดตามด้วยว่าการประกาศเป็นยังไงการใช้เป็นยังไงจะได้นำมาอัปเดตในรายการคุยกับหมอของเราซึ่งเป็นรายการสุขภาพอยู่แล้วโดยตรงนะคะแน่นอนเดี๋ยวจะช่วยอัปเดตระยะนะคะคุณผู้ชมคะโรคแรกเราพูดไปแล้วค่ะอาจารย์คะเรื่องของหลอดประสาทไม่ปิดใช่ไหมคะอาจารย์เห็นจะบอกยังมีอีกหลายโรค 2-3 โรคที่แบบเป็นโรคที่รุนแรงเหมือนกันที่สามารถใช้โฟเลตในการป้องกันได้ยังมีโรคอะไรอีกคะอาจารย์ค่ะที่แน่ๆเลยก็คืออีก2โรคใน5โรคที่เป็นโครงการระดับชาติค่ะเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดที่สมาคมดำเนินการอยู่โดยรับการสนับสนุนจากสสส.เนี่ยก็จะมีแขนขาพิการและปากแหว่งเพดานโหว อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าโฟเลตเนี่ยเข้าไปทำอะไรหลังจากรับประทานเข้าไปกลไกในการทำงานของโฟเลตก็คือหลังจากที่รับประทานเข้าไปก็ไปที่ลำไส้เล็กดูดซึมเข้าไปที่หลอดเลือดแล้วก็เข้าไปสู่เซลล์นะฮะนี่โฟเลตเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญหรือเขาเรียกว่าโคแฟกเตอร์เป็นเหมือนกับโคเอนไซม์จะเป็นโคแฟกเตอร์ปัจจัยที่สำคัญในการที่จะสร้าง DNA นะคะ DNA เราก็ทราบเป็นพิมพ์เขียวของการสร้างมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นนี้ถ้าสมมติโฟเลตมีระดับที่บกพร่องหรือมีน้อยเกินไปก็จะเกิดปัญหาตามมาเช่นมีการหยุดชะงักของการสร้างอวัยวะหรือเอาแค่เซลล์ก่อนแล้วกันเซลล์ก็จะตาย
ถ้าฟูเหลือไม่พอเซลล์ตายเซลล์ตายคืออวัยวะนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้นะอย่างเช่นสมมติกำลังจะสร้างแขนขาเงี้ยถ้าเกิดโฟเลตมันมีไม่เพียงพอเนี่ยแขนขาก็สร้างไม่ได้ก็เลยกลายเป็นแขนขาพิการนะคะหรือปากแหว่งเพดานโหว่ก็เหมือนกันกำลังจะเตรียมสร้างอยู่แล้วร่างกายจะเจริญมาปิดอยู่แล้วใช่เออเพิ่นโฟเลตไม่เพียงพอหยุดก็หยุดก็แหว่งโหว่ไปนี่ค่ะอย่างน้อยเนี่ยอย่างเช่นเดียวกับหลอดประสาทเหมือนกันคือระบบสองประสาทมันก็มีการปิดนะคะเหมือนกับลูกซิปจากหัวไปหางเนี่ยมันก็ลูกออสนะคะตัวอ่อนของเราใช่ไหมแล้วถ้ามันปิดไม่สนิทอ่ะเป็นช่องโหว่เป็นถุงยื่นมาอันนี้ก็คือปัญหา มันขึ้นกระดับโฟเลตในเลือดมารดาหรือหญิงตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นหลักการสำคัญคือเป็นเรื่องโภชนาการนะโภชนาการก็คือประชาชนต้องมีความรู้โดยเฉพาะหมออยากจะเน้นหญิงวัยเจริญพันธุ์หญิงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็ตั้งแต่12ถึง18ค่ะแต่จริงๆ12โทษที12ถึง45ยังไม่เจริญพันธุ์12ถึง45ค่ะแต่ทีนี้เราต้องปูพื้นฐานปูพื้นฐานก็คือตั้งแต่12ถึง18ในโรงเรียนเพราะโรงเรียนเราสามารถจะใส่ข้อมูลความรู้เข้าไปให้เด็กนักเรียนให้ครูได้ง่ายหน่อยนะคะก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะกระทรวงพม.นะกระทรวงสาธารณสุขมีความสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันนะคะก็ซึ่งอาจารย์เนาะเห็นว่าตอนนี้เราก็กำลังเริ่มดำเนินงานแล้วด้วยนะในเรื่องนี้โครงการของเราเริ่มมาระยะแรกเนี่ย3ปีแรกก็คือ2054ถึง2057ค่ะนะคะเราก็มีสรุปให้นะคะทีนี้ไอ้ขออนุญาตพูดนิดนึง3ปีแรกนะคะเราทำทั้งหมดเนี่ยไปลงพื้นที่22จังหวัดนำร่องในทุกภาคของประเทศนะโดยร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์หลายแห่งตั้งแต่มอเชียงใหม่มอขอนแก่นมอสงขลานครินทร์ศิริราชพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระมงกุฎแล้วก็สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะ8โรงเรียนแพทย์ร่วมกับ7เขตของสปสช.นะฮะเราก็ไปลงพื้นที่โดยให้ความรู้บูรณาการโดยมีการเซ็น MOU กับ4กระทรวง2องค์กรและ1สมาคมตั้งกับปี2555ก็คือกระทรวงสาธารณสุขศึกษาธิการพม.มหาดไทยสปสช.สสส.แล้วก็สมาคมนะคะเราก็ร่วมมือกันระยะแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะคะก็รับการประเมินจากสสส.เป็นโครงการดีเด่นของสสส.แล้วเรากำลังดำเนินการระยะที่2ระยะที่2เพียงแค่2ปี58ถึง60ค่ะงานนี้เข้ามา59แล้วค่ะนะคะใน58นี่เราไปบูรณาการเราเพิ่มจังหวัดอีก22จังหวัดนำร่องเป็น26จังหวัดนำร่องเพิ่มนะคะแล้วก็มีหลักการว่าจะต้อง1จังหวัด1อำเภอต้นแบบคือสร้างอำเภอต้นแบบในการดูแลเด็กพิการแต่กำเนิดซึ่งเราไปให้ความรู้มาเกือบหมดละนะคะแล้วก็ที่สำคัญในกรุงเทพมหานครเรามีเริ่ม1เขตละนะคะก็คือที่เขตบางคอแหลมนะโดยเริ่มที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นแห่งแรกก่อนโรงพยาบาลที่สังกัดกทม.นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าถ้าทุกภาคส่วนเป็นความสำคัญและร่วมมือกันผลักดันโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสสมาคมได้มีโอกาสเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่28มกราคมมาแล้วนะคะซึ่งท่านปลัดกระทรวงและท่านรัฐมนตรีก็เห็นดีด้วยก็กำลังดำเนินการมอบหมายงานให้ทั้งกรมการแพทย์และกรมอนามัยดำเนินการค่ะถือว่าก็เป็นข่าวดีและก็น่าชื่นใจนะคะว่าเรามีโครงการดีๆที่ดำเนินการไปอาจารย์คะถ้าเทียบแล้วเนี่ยบัตรการเกิดเหมือนกับการที่เราจะเข้าไปดูแลเนี่ยในชนบทเนี่ยมันมีการเกิดความพิการแต่กำเนิดเนี่ยต่างจากในเมืองเยอะอย่างเห็นได้ชัดไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าจริงๆภาคชนบทกับภาคเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างหนึ่งอันดับแรกคือการศึกษาของประชากรในภาคชนบทก็จะด้อยกว่าในเมืองค่ะอันที่สองก็คือเศรษฐกิจก็จะต่างกันค่ะนะคะเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยหรือการศึกษาก็ดีมีความสำคัญในการเลือกจะรับประทานอาหารคือเกี่ยวกับห้องโภชนาการคนที่มีความรู้ดีก็จะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์สำหรับร่างกายตัวเองใช่ไหมคะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เขาก็จะทานอะไรตามใจชอบค่ะอย่างเช่นทานอาหารที่เราเรียกว่าอาหารขยะอาหารขยะนี่ไม่มีประโยชน์เลยแต่เขาก็นิยมกันซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนโฆษณาก็นี่แหละค่ะก็สื่อก็ต้องช่วยกันว่าผักผลไม้ผักสดผลไม้ต้องทานทุกมื้ออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่เกี่ยวข้องกับประชากรของเราที่เราต้องช่วยกันนะคะก็เลยทำให้ทางชนบทเนี่ยมีอุบัติการเกิดถูกต้องเราจะพบเด็กพิการมาจากต่างจังหวัดเยอะนะเนี่ยตอนที่หมอทำงานขณะที่ทำงานตอนนี้หมอเกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็ขณะทำงานคณะแพทยศาสตร์สุราษฎร์พยาบาลเรามีคลินิกความพิการแต่กำเนิดยังเป็นคลินิกความพิการแต่แห่งเดียวในประเทศไทยเราก็จะเห็นมีเด็กที่ถูกส่งมาจากต่างจังหวัดเยอะมาก
เยอะมากเลยค่ะและส่วนใหญ่ก็เป็นความพิการที่รุนแรงค่ะอาจารย์นะฮะแล้วก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่มีสปสช.เนี่ยประชาชนที่หรือพ่อแม่ที่มีลูกพิการต้องจ่ายเงินเองซึ่งลำบากมากเลยช่วงนั้นลำบากมากจนกระทั่งปี 4-5 เริ่มมีสปสช.เนี่ยมีสิทธิ์30บาทเกิดขึ้นเนี่ยก็ช่วยลดภาระไปได้เยอะทีเดียวพูดถึงอันนี้หมอจะขอเพิ่มนิดนึงว่าภาระของการรักษาเนี่ยสปสช.เนี่ยได้มีความสนใจหลังจากโครงการนี้เข้าไปร่วมมือเนี่ยเขาทำการศึกษาว่าใน5โรคของโครงการแล้วยังบวกความพิการเหมือนของหัวใจคือหัวใจพิการแต่กำเนิดที่พบในเด็กเยอะเนี่ยนะเยอะมากเลยเนี่ยรวมกันแล้วค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี56นะฮะ667ล้านบาทในปีนั้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงเกือบพันล้านในปี58นั่นจะเห็นได้ว่าเราเสียเงินไปกับการรักษาเยอะมากแต่เรายังไม่ได้ความสำคัญกับการป้องกันเท่าที่ควรอย่างที่หมอบอกตอนแรกรักษาปลายเหตุรักษาปลายเหตุไม่ดูต้นเหตุนะต้องให้มีการป้องกันความรู้มาถึงแล้ววิทยาการมาถึงนะก็อยากจะให้ทางสื่อเนี่ยช่วยให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็ช่วยผลักดันภาครัฐด้วย คิดว่าวันนี้เราได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งหลายๆคนที่ได้รับข้อมูลและชมรายการก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงคิดว่าฟังแล้วโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการที่จะดูแลเด็กๆและเยาวชนของไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่บอกก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะต้องดูแลเราในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาไม่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วใครจะดูแลใครนะคะอาจารย์ค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายรายการอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงค่ะในเรื่องของการป้องกันและดูแลของคุณแม่ที่จะตั้งครรภ์รวมทั้งในหญิงวัยเจริญพันธุ์กับเรื่องของโฟเลตค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะก็คืออยากจะฝากว่าในหญิงวัยเจริญพันธุ์ก็คือเด็กที่มีอายุตั้งประมาณสักอาจจะ12ขึ้นไปนะคะซึ่งปัจจุบันจริงๆอาจจะลดต่ำมาถึง9ปีได้ซ้ำเนี่ยถึงกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับในเรื่องของการเพิ่มเติมหลักสูตรเรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดนะคะคืออยากให้เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กนะคะมีความรู้ครูมีความรู้นักเรียนมีความรู้แล้วก็ความรู้เหล่านี้เนี่ยติดตัวไปจนกระทั่งเมื่อวัยที่จะพร้อมมีครอบครัวนะการจะมีครอบครัวและมีลูกพิการลูกไม่พิการเนี่ยสามารถทำได้นะคะก็คือการที่จะทานอาหารโภชการที่ดีนะคะดูแลสุขภาพถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ปรึกษาแพทย์แต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มรับประทานโฟเลตได้เลยตั้งแต่บัดนี้นะคะอาจจะเริ่มจาก weekly supplementation ก่อนนะเช่นสัปดาห์ละครั้งอาจจะเป็นวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์และต่อไปก็ให้เห็นความสำคัญของการป้องกันว่าความพิการแต่เหมือนนี้มันป้องกันได้นะคะก็ขอฝากทั้งภาครัฐแล้วก็ประชาชนแล้วก็สื่อในที่ด้วยค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะก็นี้ก็เป็นเคล็ดลับในการดูแลนะคะลูกหลานของเราในอนาคตนะคะหวังว่าทุกๆคนก็หลังจากชมรายการก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการเผยแพร่เพราะจะบอกความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเรามีความรู้เราก็จะเห็นความสำคัญและเราก็จะใส่ใจที่จะป้องกันและไม่แน่นอนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะสิทธิ์ต่างๆเดี๋ยวมันจะเข้ามาถ้าเราไม่รู้ซะต่อให้มีสิทธิ์อยู่ทั่วไปเราก็เข้าไม่ถึงแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีความรู้เราก็จะเดินทางไปหาสิทธิ์ได้มีการพูดถึงถามไถ่เราก็จะได้สิทธิ์นั้นนะคะไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อลูกหลานของเราเองวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่สละเวลามาให้ความรู้ดีๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆและเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยของเรามากๆนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมอแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยนะสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีน N2 ค่ะที่ใส่ใจในสุขภาพของเราทุกคนนะคะคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็ผลิตรายการดีๆแบบนี้นะคะวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ